คุณสิริพิพัฒน์นะครับหลังจากที่มีเรื่องนะกรณีที่แบบว่าข่าวออกมากันตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการที่ผมเทกองละครนะฮะซึ่งเราก็รอเวลานะที่จะออกมาพูดอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเล่าที่มาที่ไปเรื่องนึงนะครับก็มีผู้ใหญ่นะมอบหมายนะให้ผมไปทำงานนะคราวนี้เสร็จปุ๊บถึงเวลาเนี่ยมันก็เป็นคำสั่งไม่ใช่เรื่องของการตัดสินใจของผมนะครับก็บอกว่าจะไปเคลียร์ทุกอย่างให้จบนะครับเสร็จคราวนี้พอเคลียร์หรืออะไรไปแล้วนะฮะเราก็มารู้อีกทีว่าอาจมีคดีเรื่องการฟ้องร้องมันเกิดขึ้นนะครับคราวนี้เราก็เลยรอเวลาว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะจัดการหรืออะไรยังไงเมื่อรอเวลาจนมาถึงทุกวันเนี้ยนะคราวนี้มันถึงเวลาแล้วตอนนี้มันได้รับการกระทบกระเทือนทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพี่บอยฝ่ายทนายฝ่ายนี่ก็ทนายฝั่งนู้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาเราอยากที่จะหาทางออกที่สงบสันติแล้วทุกคนได้ใช้ชีวิตกันอย่างปกติแล้วทุกคนก็ได้รับความเป็นธรรมผมก็เลยอยากที่จะออกมาเพื่อที่จะเหมือนจบทุกอย่างนะครับเพื่อที่ทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้นะครับในทุกส่วนซึ่งตัวผมเนี่ยก็มีความยินดีมากๆนะครับแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆเลยนะที่ได้มาเจอพี่ๆทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยผมกับพี่บอยหรือกับทีมงานพี่อ้อเนี่ยกับทุกคนเนี่ยนะเราทำงานกันมานะครับผมก็กล้าสาบานนะถ้าฟ้าผ่าได้ก็ฟ้าผ่าทีมงานเป็นทีมที่น่ารักนะครับในกองเนี่ยเขาไม่มีด่าแล้วก็ส่งบทส่งไลน์ตรงเป๊ะๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นทีมที่น่ารักนะพี่เป็ดด้วยในพุ่มกลับอยู่ตรงเนี้ยใจดีมากเลยแล้วก็เคยทำงานกันมาตั้งแต่เป็น10ปีแล้วแต่เหมือนที่เราได้บอกกันนะผมก็ทำตามคำสั่งทุกอย่างมันไม่ใช่การตัดสินใจของผมซึ่งต่อไปเนี้ยผมจะขอพูดว่าเนื่องจากการที่กับผมมีเหตุพิพาทกรณีการถ่ายทำละครเรื่องวิญญาณแพทย์สยามกับบริษัทกู๊ดบอยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดซึ่งเป็นผู้จัดละครเรื่องวิญญาณแพทย์สยามนั้นนะครับกับผมกราบขอโทษคุณบอยพีรพลคุณอ้อกนกวรรณและบริษัทกู๊ดบอยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดด้วยความจริงใจนะครับเนื่องด้วยการกระทำและการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผมในขณะนั้นเป็นเหตุให้การถ่ายทำละครต้องล่าช้าและทำให้บริษัทกู๊ดบอยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดได้รับความเสียหายทั้งผู้ร่วมงานไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงทีมงานต้องได้รับความเดือดร้อนจากการทำและการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผมในครั้งนั้นกระผมจึงกราบขอโทษคุณบอยพีรพลคุณอ้อกนกวรรณบริษัทกู๊ดบอยพี่ทนายทุกคนทีมงานทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนนะครับในการที่เกิดเรื่องนี้ฮะดารานักแสดงทีมงานทั้งวงทั้งไฟทุกคนก็ทีมงานทุกท่านมานะโอกาสนี้หวังว่าคุณบอยพีรพลคุณอ้อกนกวรรณบริษัทกู๊ดบอยเอนเตอร์เทนเมนต์ดารานักแสดงทีมงานที่เกี่ยวข้องจะให้ภัยและให้โอกาสกับผมในการทำงานเพื่อนำเงินที่ได้มาชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทกับผมกราบขอขอบคุณคุณบอยพีรพลคุณอ้อกนกวรรณบริษัทกู๊ดบอยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดที่ให้โอกาสแก่ผมในการที่จะเปิดโอกาสร่วมงานกันอีกครั้งทั้งช่วยหางานให้กับผมด้วยนะครับเรื่องราวก็ทั้งหมดโดยสโคปก็จะประมาณนี้ทุกคนครับอ่ะว่ามาคุณบอยก่อนค่ะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอมันมาถึงวันนี้เป็นไงบ้างก็หมายถึงที่ก็มองว่าน้องเขาก็ได้รับบทเรียนหรือว่าจากในสิ่งที่เขาทำเขาก็น่าจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็รับผิดชอบงานมากขึ้นฉะนั้นก็คือถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตในการทำงานของน้องเขาซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เขาพัฒนาตัวเองเขาต่อไปได้ด้วยมันก็มีการชดใช้หรืออะไรยังไงบ้างก็มีไปตามประมาณกระบวนการขออนุญาตนะครับงั้นขออนุญาตกล่าวแทนคุณบอยนะครับก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการผิดสัญญาอย่างนึงนะครับซึ่งเป็นเรื่องก็ปกติธรรมดามากนะครับที่เกิดขึ้นทั่วไปนะครับในส่วนของคดีนี้เนี่ยก็จบลงด้วยการตกลงยอมความกันนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งในส่วนของคุณบิ๊กเองก็ได้ยอมรับอย่างที่แถลงข่าวไปเมื่อกี้แล้วว่าต้องขอโทษแล้วก็ยอมรับผิดนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นการตัดสินใจที่ผิดพลาดในช่วงนั้นนะครับทำให้บริษัทเสียหายนะครับซึ่งในข้อตกลงนะครับข้อตกลงตรงนี้ก็มีทั้งในส่วนที่คุณบิ๊กตกลงเยียวยาชดใช้ให้กับทางกองถ่ายนะครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่อะไรไงเนี่ยผมต้องขออนุญาตนะครับผมไม่สามารถให้รายละเอียดของตัวสัญญายอมได้นะครับการชดใช้ยอมความนี้จะเริ่มกันอะไรยังไงครับก็เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยครับครับผมก็คือในเมื่อตอนนี้นะครับคุณบิ๊กได้เข้าใจแล้วนะครับแล้วก็ได้ขอโทษแล้วว่าสิ่งที่ทำมันผิดพลาดไปนะครับแล้วก็ทางบริษัทเองนะครับพี่บอยกับพี่อ้อก็ให้โอกาสนะครับให้โอกาสคุณบิ๊กแล้วก็รวมทั้งอาจจะกลับมาร่วมงานแสดงกันอีกก็ได้หรือว่าเป็นการลักษณะว่าอาจจะมีงานทางไหนทางอื่นนะครับ
ไม่ว่างานจะเป็นรูปแบบอะไรนะครับซึ่งทางบริษัทก็ยินดีที่จะช่วยดูแลคุณบิ๊กตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้คุณบิ๊กเองเนี่ยสามารถตั้งหลักได้นะครับในส่วนของการชดใช้เยียวยาก็ทยอยใช้ไปครับทยอยใช้ไปโดยเราก็มีกำหนดเวลาให้อยู่นะครับแต่บริษัทก็คงไม่ได้ใจไม้ใจละกันนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ก็ในส่วนถ้าเกิดคุณบิ๊กสามารถที่จะทำได้อย่างที่รับปากไว้นะครับทุกอย่างก็คงจะคลี่คลายลงด้วยดีครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าแต่เมื่อทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมแล้วนะครับก็อยากจะให้บรรยากาศแบบนี้ดีต่อไปนะครับครับผมจริงๆมีกำหนดระยะเวลาไหมครับบอกว่าถ้าจำนวนกี่หลักหรือว่าในภายในระยะเวลากี่ปีเนี่ยขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับก็บอกเป็นตัวเงินเลยนะฮะหรือว่าบอกเป็นคร่าวๆเป็น7หลักนะครับ7หลักครับเพราะว่าทางกองถ่ายก็เสียหายไปพอสมควรนะครับก็เป็นตัวเลข7หลักซึ่งบริษัทก็พอใจเพราะว่าเนื่องจากความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับอย่างที่ทราบละครวิญญาณแพทย์สยามเป็นละครพีเรียดฉากแต่ละฉากนะครับมันค่อนข้างต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไรค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นการที่คุณบิ๊กไม่ได้มาถ่ายแล้วก็ถ่ายไปแล้วมันเสียหายไปเนี่ยก็เป็นเงินร่วมหลายล้านอยู่นะครับซึ่งคุณบิ๊กก็ยอมรับในตรงนั้นซึ่งบริษัทก็ถึงว่าก็1ยอมรับผิดแล้ว2ยอมที่จะชดใช้ให้เลยจบลงกันด้วยดีครับเลยยอมความกันได้แต่ว่าก็ไม่ได้เร่งรัดว่าจะต้องรีบหาเงินมาใช้นะครับก็ให้โอกาสให้เวลาครับทยอยใช้นะครับอย่างเงี้ยตอนกระบวนการทางกฎหมายที่การพูดคุยเจรจากันมากน้อยขนาดไหนในช่วงระยะเวลาปี2ปีที่ผ่านมาเราฟ้องปลายปี65นะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลเนี่ยนัดแรกก็ประมาณต้นปี66นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าทางศาลเองนะครับท่านก็เห็นว่าคดีลักษณะแบบนี้สมควรที่ทั้ง2ฝ่ายจะได้มีการพูดคุยกันนะครับก็เลยเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความกันก่อนนะครับซึ่งศาลก็เป็นผู้กลางนะครับมีท่านผู้ประนีประนอมมาเป็นคนกลางให้นะครับแต่ว่าก็มีการดําเนินการไป2ครั้งแต่ว่าก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็อาจจะเป็นด้วยเรื่องของเงื่อนไขเวลาหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะว่าอย่างข้อมูลที่ได้ทราบจากคุณบิ๊กนะครับว่าเหตุที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจนะครับสำหรับคุณบิ๊กแต่ว่าก็เป็นเรื่องส่วนตัวของบิ๊กนะครับแต่ว่าพอคุณบิ๊กไม่มาถ่ายตามสัญญาเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายกับกองถ่ายและไม่ใช่แค่บริษัทนะครับมันอีกหลายชีวิตอยู่ในกองแล้วก็รวมทั้งดาราคนอื่นด้วยนะครับมันจะต้องมารื้อฟื้นคิวกันใหม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะนั้นการเจรจาตอนนั้นเนี่ยก็เลยไม่สามารถที่จะตกลงกันได้แต่คดีที่มันข้ามมาปี67เนี่ยเนื่องด้วยว่ามันเป็นกระบวนการทางศาลนะครับที่จะนัดพิจารณาสืบพยานกันซึ่งก็ใช้เวลามากกว่าสมควรนะครับกว่าจะนัดวันได้เพราะนั้นเมื่อถึงวันที่จะสืบพยานจริงแล้วพอดีคุณบิ๊กเองก็ได้แสดงความจริงใจนะครับว่าขอโทษแล้วก็ตกลงที่จะยินยอมชดใช้ให้กับทางกองถ่ายก็เลยเป็นที่มาครับว่าวันนี้ก็ตกลงยอมกันด้วยดีนะครับก็พอใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับเป็นสามเท่ากับไกลเกลี่ยสามครั้งครับเรื่องของการเจรจาของพี่แกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่คุณบิ๊กไปทำงานเนี่ยนะครับทางผู้ใหญ่เขาบอกว่ามันเป็นการเบียดเวลาระหว่างผู้ใหญ่กับทางบิ๊กที่จะต้องมาถ่ายผู้ใหญ่ก็ยื่นคำขาดกับทางบิ๊กว่าอันนี้ไม่ต้องไปทำแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็เคลียร์เองซึ่งทางบิ๊กก็ไม่ทราบมาทราบเรื่องจริงคือโดนฟ้องแล้วนะครับพอโดนฟ้องแล้วซึ่งเราก็พยายามเจรจากันมาตลอดผู้ใหญ่ก็รับปากว่าเรื่องความเสียหายเดี๋ยวจะเจรจาเดี๋ยวจะจัดการให้จนมาถึงศาลนัดสืบพยานนะครับศาลนัดสืบพยานซึ่งเราก็คุยกันมาตลอดว่าเรื่องนี้คือทางผู้ใหญ่คงไม่ได้มาดูแลอย่างที่ต้องการซึ่งทางคุณบิ๊กเองก็บอกกันไม่เป็นไรเรื่องตรงนี้เดี๋ยวบิ๊กจัดการเองนะครับเดี๋ยวบิ๊กจัดการเองซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทางผู้จัดเองที่ลดความเสียหายบางส่วนที่ฟ้องไปลดลงมาเหลือยอดเงินตัวนึงที่ทางคุณบิ๊กรับได้แล้วก็เจรจากันซึ่งเรื่องนี้ทางผู้ใหญ่ที่เอาไปใช้งานเขาไม่เข้ามายุ่งละนะครับมันเป็นเรื่องที่ทางคุณพี่จะต้องหาเงินจ่ายเองนะครับพอบอกได้ไหมครับผู้ใหญ่ว่าเราขอไม่ก้าวล่วงดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะมีแตกลูกแตกหลานไปคุณว่าอะไรครับคุยกับพี่กันยังไงถึงได้ยอมได้จบลงมันมีเงื่อนไขอะไรก็ต้องเงื่อนไขตามที่บอกว่าหมายถึงว่าน้องเขาก็สำนึกผิดแล้วก็ขอโทษแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เขาทำฉะนั้นเราก็ต้องให้โอกาสเพื่อเขาต้องดำเนินชีวิตต่อไปเหมือนกันเลยพี่ชายเราไปเจอเขาก่อนที่จะเป็นเรื่องผมไปหาพี่อ้อตั้งแต่วันนั้นแล้วผมไปขอโทษไปบอกแล้วก็เล่าเรื่องแล้วบอกมาตลอด
คราวนี้เขาก็มันทางออกมันคือบิ๊กเขาเข้าใจเรานะเขาบอกเออบิ๊กเนี่ยพี่ก็เป็นอย่างนี้เขาเลยแบบหาทางแก้ปัญหาสุดท้ายก็สุดท้ายผมว่ามันไม่มีอะไรทุกคนถึงเวลาเราก็หาทางออกเพราะเราไม่ผมว่าเราไม่ได้เกลียดกันหรือเราไม่ได้มีอะไรเราถึงเวลาที่เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกให้ได้ครับมันสามารถจะเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยแบบที่พี่เขาบอกไงว่าอย่างที่ผมบอกนะผมก็ไปตามใบงานเลยวันสั่งวันนี้ไปทำนี่วันนี้ไปทำนี่วันนี้ไปทำนี่ถึงเวลาเราก็ทำตามนะเป๊ะๆๆแต่ว่ามันมีเรื่องแบบเนี้ยที่เราไม่คาดฝันฝั่งนี้เขาก็ไม่ทราบนะว่ามันมีเรื่องนี้เขาก็เลยยังไม่เข้าใจแต่ว่าอันนี้เราก็การว่าเราอยู่อย่างเงี้ยเราก็รู้ฝั่งนี้เราก็รู้ฝั่งนี้ผมก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจบผมจัดการเองจบอันนี้พี่รอพี่จัดการเคลียร์สงบสันติภาพจบเลยเห็นเมื่อกี้ที่พี่แกลกมีท่อนในช่วงถ่ายของเราจะมีการเรื่องของการทำงานร่วมกันหายงานเพื่อที่จะไม่ได้หมายว่าหมายถึงยังไงฮะที่อาจจะหายงานที่จะหาเงินมาไม่หรอกพี่เขาก็ช่วยพี่เขาก็ช่วยเราคือพอเขารู้เรื่องทุกคนจิตใจเขาก็ดีกันหมดแหละเขาก็ช่วยหมายถึงว่าถ้าน้องเขาถ้าใช่ถ้าเกิดน้องเขาคิดว่าน้องเขารับรู้แล้วแหละว่าสิ่งที่เขาทำมันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาเท่านั้นโอกาสหน้าเขามีโอกาสแก้ตัวแล้วก็จะให้โอกาสเขาได้เหมือนกันคือยังร่วมงานกันได้ได้ก็นี่แหละครับข้อดีของการยอมความนะครับก็คือทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้นะครับยินยอมพร้อมใจกันนะถูกต้องแล้วครับข้อแข่งขันการพูดคุยหลังไมค์พี่บอยคุยอะไรกับพี่บิ๊กบ้างพี่บิ๊กคุยอะไรกับพี่บอยบ้างครับก่อนระหว่างของผมหวานแล้วออกมาใจเย็นนะเรื่องนี้มีการคุยอะไรกันเพิ่งคุยล่าสุดไปจุ๊บแก้มกันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยครับจุ๊บแล้วเล่นกับแกไม่เพราะว่าคือตอนเราอยู่กองอ่ะผมตำส้มตำใช่ไหมล่ะพี่บอยยังมาถ่ายรูปเราตำส้มตำเลยใช่ไหมล่ะจำได้ไหมล่ะคือมันไม่ได้มีเรื่องอะไรแบบที่ผมบอกเลยคือมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีเรื่องเลยแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าพอบางอย่างมันเป็นเรื่องของถึงเวลาสถานการณ์อุบัติเหตุชีวิตหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยมันก็เดินมาถึงอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีใครคาดคิดถามว่าเจตนาเรามันไม่ใช่เพราะว่าไม่งั้นถ้าสมมุติเราไม่ดีจริงๆเราทำอย่างนี้เราก็ทำมาตั้งนานแล้วสิเราเป็นดารามาตั้งนานนะแต่คือเนี่ยก็อย่างที่พี่เขาอธิบายให้ฟังว่าอ๋อเรื่องราวเป็นอย่างนี้มันก็เลยเป็นเรื่องราวอยู่ที่เท่านั้นเองนอกจากใช้เงินแล้วจะมีอะไรไหมคะมีการรักกันสองคนนี้ไม่มีเดี๋ยวรองเท้ามาเคลื่อนกันนะเดี๋ยวเขาจะมาช่วยร้องเพลงที่ร้านมาช่วยร้องเพลงก็ใกล้เหมือนกันนะถ้าอีกแต่ก็มาเดี๋ยวก็มาร้านเขาแต่ร้านเขาบรรยากาศดีเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะGood Boy Cafeในท่าอิฐอ่ะบรรยากาศดีเนี่ยมีอะคูสติกด้วยตอนเย็นใครอยากดื่มเลยก็ดื่มครับมีอะไรที่อยากคุยกับพี่บิ๊กเพิ่มเติมไหมฮะหรือว่าอยากคุยก็ไม่มีนะก็มาที่ก็คุยกันมันบ้างแล้วบ้างแล้วที่คุยกันพี่ว่าก็คือก็น้องเขาก็อย่างที่บอกแหละเขาก็รับรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วมันจะเกิดผลอะไรสำหรับตัวเขาและคนอื่นฉะนั้นมันก็จะเป็นประสบการณ์ในชีวิตการทำงานของเขาที่ต่อไปเขาอาจจะไม่ต้องผิดพลาดแบบนี้อีกและทุกคนก็ให้โอกาสเขาได้เพราะคนเรามันต้องการโอกาสต้องการแก้ตัวอะไรประมาณนี้อาร์บิกนะคะเกิดเหตุการณ์นี้ผิดพลาดแล้วก็โอเคเราจะยังไงต่อไปกับทำงานเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ถึงเวลาเราก็ทำตามหน้าที่ของเราผมว่าผมสำหรับผมนะคือทุกอย่างไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนอุบัติเหตุอย่างนึงเหมือนรถชนอ่ะมันไม่มีใครอยากให้เกิดแต่โดยส่วนตัวผมมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่หากเราแก้ปัญหาได้เพื่อความสงบสุขเรายินดีเรายื่นมือไปซะยอมลงเพื่อทุกอย่างจะได้จบแล้วก็ไม่มีปัญหาส่วนเรื่องข้อปฏิบัติในการทำงานเราก็ทำเหมือนเดิมหมายความว่าถึงเวลาเราก็อยู่ในระเบียบวินัยเวลาเราซ้อมเวลาเราทำอะไรของการเป็นอาชีพดารานักแสดงเราซ้อมเราไปทำอะไรเราก็ทำเหมือนเดิมเหมือนที่เราทำมาเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกเลยเวลาเราทำมาตั้งนานมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันเพิ่งมามีปัญหาตอนเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วเดินที่ผ่านมาทำงานมามันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยก็ที่เขาบอกมาแล้วว่าเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้ซึ่งมันก็คือความจริงแต่เราพูดอะไรมากไม่ได้เขาบอกว่ามันคือเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่คนแค่นี้นะมันยังมีคนอีกเยอะแยะเลยแต่คนที่เราพูดมีแค่นี้ซึ่งบางทีเราก็ไม่อยากพูดถึงคนอื่นเอาเป็นว่าถ้าเรายื่นมือมาก้าวขาออกมาแล้วรับซะจบแล้วทุกอย่างเคลียร์คือจบที่เราแล้วก็จบเลยถ้าเรายอมคนเดียวคือจบแล้วทุกคนแฮปปี้ยอมซะจบนี่คือยากที่สุดตั้งแต่ผมเป็นคดีความมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วที่เป็นข่าว
จะทบกับงานเรามากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะงานการเราไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเลยนะสิ่งที่เราพอเรื่องเกิดก็คือเกิดส่วนเราเองเราเดินหน้าทำงานของเราต่อไปงานหน้าที่ของทองภูมิไม่ใช่ว่ามีงานดาราอย่างเดียวเรายังมีงานสังคมตอนช่วงที่โควิดเนี่ยเรายังลงพื้นที่ไปแจกอาหารเรายังไปพัฒนาชุมชนเราก็ยังทำงานหรือเพื่อสังคมตลอดเวลาไอ้นี้ก็เรื่องละครก็เรื่องละครไปอย่างงานด้านอื่นๆเราก็ยังต้องทำไปไม่ว่าจะเป็นงานที่ได้เงินหรือไม่ได้เงินนั่นเรือนะใครปล่อยคิวเรือมาเนี่ยก็คือจริงๆแล้วคือไม่ว่าจะงานได้เงินหรือไม่ได้เงินเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนของประชาชนนึกออกไหมอย่างงานนายเอ็นที่เราจะไปเนี่ยประกาศรางวัลเราไม่ได้เงินเราก็ต้องไปงานช่วยน้ำท่วมเราก็ต้องไปมันไม่ใช่เรื่องงานเรื่องของอย่างนี้อย่างเดียวเราต้องไปหมดครับก็ทำงานตามปกติของเราถึงเวลาเราก็รอเวลาพี่เขาก็บอกรออ่ะเดี๋ยวผู้ใหญ่จะเคลียร์ถึงเวลาผมก็รอเคลียร์สุดท้ายรออันนี้ก็ไม่ไหวอันนั้นก็อ่ะไม่เป็นไรเราเองจบเลยผมมาทีเดียวจบซะจะได้แบบปิดปัญหาแยกย้ายพี่เขาไปทำงานพี่เขาก็ไปทำงานไม่ต้องมาถึงเวลาเพราะขึ้นศาลทีพี่เขาก็ต้องจ่ายเงินให้พี่เขาอีกค่าศาลก็ต้องจ่ายเงินโอ้ยถ้าอย่างนี้มันก็มีแต่ความเสียหายกันไม่จบไม่สิ้นอ่ะเราบอกเออเรายื่นแล้วเราจบแล้วก็จบเลยทีเดียวมันก็หยุดปัญหาเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมายืนนะครับเชิญหน่อยนะคะ